ากใบต้องไม่เงียบรอทสช.ทวงถามถ้าไม่ผิดจะหนีทำไมโรมสตรบไม่จริงใจดับไฟใต้การเมืองวันที่25ตุลาคม2567 13:26 น.สส.รวมไทยสร้างชาติถามลั่นถ้าไม่ผิดแล้วจะหนีทำไมโรมอัดรัฐบาลไม่จริงใจแก้ปัญหาไฟใต้ถาม20ปีก่อนตอนเกิดเหตุทำไมอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ทำอะไรเลยจี้ตอบ3คำถามใช้โอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดวันที่25ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติด่วนเรื่องขอให้สภาพิจารณาผลกระทบกรณีการขาดอายุความของคดีตากใบนายวัชระยาวอสันสสนราธิวาสพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.อภิปรายว่าตากใบต้องไม่เงียบ20ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์มากมายมีหลายคนเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์ตากใบวันนี้มาจากการเมืองตนจึงอยากให้จบในการเมืองนี้ที่ผ่านมาตลอด20ปีในเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตมีผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีมีผู้สูญหายและมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐสักคนที่ถูกดำเนินคดีเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเหตุการณ์ตากใบเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกสนใจอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่ผิดแล้วจะหนีทำไมดังนั้นต้องเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการให้ได้ถ้าไม่ได้ท่านจะให้อยู่ไปอีก20ปีหรืออย่างไรจากนั้นเวลา 12:30 น.นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.อภิปรายว่าที่ผ่านมาตนเคยตั้งกระทู้ถามนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตำรวจแต่ท่าทีและคำตอบของนายภูมิธรรมหลักๆคือการวิจารณ์ต่อคุณลักษณะท่าทีของการถามเท่านั้นเราแทบไม่ได้รับคำตอบหรือเห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาเพื่อดับไฟใต้อย่างจริงจังเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับผู้ที่เสียหายและสูญเสียจากคดีตากใบแม้แต่น้อยนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าคำพูดไม่ได้ไม่มีความสำคัญหากเราดูในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าการพูดเรื่องคดีตากใบจากรัฐบาลนั้นเช่นที่นายภูมิธรรมพูดว่าน้ำท่วมสำคัญกว่าตนไม่อยากให้เลือกความสำคัญแต่รัฐบาลได้ส่งสัญญาณถึงอะไรที่เป็นความจริงใจบ้างหรือไม่หรือกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็พูดไปในยะบอกว่าทำไมเหยื่อเพิ่งมาฟ้องตอนนี้ในตอนที่คดีใกล้หมดอายุความกลายเป็นเหยื่อผู้สูญเสียต้องกลายเป็นแพเช่นนั้นหรือเป็นคนที่ถูกตราหน้าจากสังคมหรือถูกโยนบาปว่าพวกเขามีจุดมุ่งหมายทางการเมืองบางอย่างที่จะทำลายรัฐบาลยังไม่ต้องย้อนไปถึงตอนที่เกิดคดีนี้เมื่อ20ปีที่แล้วอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเข้าใจว่าวันนั้นท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเพราะตีกอล์ฟอยู่เป็นธรรมดาของคนที่ต้องพักผ่อนกันบ้างแต่เหตุการณ์การชุมนุมการที่รถขนคนไปตั้งแต่เช้าลากยาวจนถึงตีหนึ่งท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นั้นมันผิดมันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดในการบริหารจัดการท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นท่านไม่รู้สึกว่าต้องทำอะไรบ้างเลยหรือนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่า
จากวันนั้นถึงวันนี้จากนายกรัฐมนตรีผู้พ่อสู่นายกรัฐมนตรีผู้ลูกเราจะส่งสัญญาณของการอิกนอร์แรนถึงการละเลยความเจ็บปวดของประชาชนเหมือนเดิมอีกหรือเมื่อสักครู่ก็มีสมาชิกบางท่านพูดว่าอยู่กรรมาธิการเดียวกันทำไมจึงไม่คุยกันขอโทษเราคุยกันแต่เรื่องนี้ใหญ่เกินกว่าคนสองคนเรื่องมท.ของสภาจะคุยกันเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและการส่งถึงความจริงใจที่รัฐบาลจะต้องมอบให้กับประชาชนนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าตนคิดว่าหากเราจะเดินหน้าต่อไปรัฐบาลต้องตอบ3คำถามให้ชัดคือ 1. วันนี้ท่านต้องตอบให้ชัดว่าเหตุการณ์ตากใบที่เกิดขึ้นตอนที่อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีท่านอยู่ไหนทำไมจึงไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของท่านทั้งที่ระยะเวลามันยาวนานทำไมจึงปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นได้ 2. หลังจากหมดอายุความปาฏิหาริย์ที่เราคาดหวังว่าจะมีการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคงจะไม่เกิดแต่เรามีกระบวนการหรือนโยบายอย่างไรที่จะมั่นใจได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของเราจะไม่เป็นเช่นนี้อีกเราจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรให้ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนใต้มั่นใจได้ว่าเขาจะพึ่งพากระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ได้3เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าแนวทางในการบริหารเพื่อดับไฟใต้ของรัฐบาลนี้กับรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลนั้นจะมีนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นต้นด้วยพลเอกหรือไม่แต่แทบไม่มีความแตกต่างกันเลยท่านช่วยสร้างความแตกต่างกันได้หรือไม่ท่านช่วยนำเสนอนโยบายดับไฟใต้ที่จะนำไปสู่การสร้างความแตกต่างที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าเขามีความหวังอีกครั้งเขาจะได้รู้สึกถึงความจริงใจของรัฐบาลตราบใดที่เราไม่สามารถสร้างความหวังและความจริงใจที่ประชาชนสามารถรู้สึกได้ไฟใต้ก็มีแต่โหมกระพือสิ่งที่ท่านได้พูดและได้ทำในช่วงที่ผ่านมามันได้จุดไฟนั้นอีกครั้งขอให้ใช้โอกาสนี้แก้ไขสิ่งที่ผิดอย่าปล่อยให้ไฟใต้ต้องเป็นเช่นนี้อีกต่อไปนายรังสิมันต์กล่าวอดิสรป้องอิงแสดงความผิดชอบเยี่ยงผู้นำที่ดีขอโทษคดีตากใบหวังมีปาฏิหาริย์สภาถกยัตติด่วนคดีตากใบรอมฎอนชะอย่าใช้ความเงียบหนีปัญหาห่วงไฟใต้ระอุอีกทวียันรัฐบาลไม่เคยช่วยจำเลยคดีตากใบส.ส.ป.ช.น.ลั่นวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดต้องยุติเผยสภาพห้องขังในเรือนจำบอสดิไอคอนถูกจับแยกห้องละ 2-3 คนเริ่มปรับตัวได้ข่าวด่วนวันที่24ตุลาคม2567 12:16 นเผยสภาพห้องขังในเรือนจำบอสดิไอคอนถูกจับแยกห้องละ 2-3 คนเริ่มปรับตัวได้ส่วนการเยี่ยมญาติพูดคุยผ่านซี่กรงกั้นกลางและใช้โทรศัพท์คล้ายโทรศัพท์บ้านวันที่24ตุลาคม67นางกนกวรรณจิ๋วเชื้อพันธุ์ผู้อำนวยการกองทันตวิทยารักษาราชการแทนผู้อำนวยการทันตสถานหญิงกลางและในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าสำหรับอาการล่าสุดของบรรดาบอสชายและบอสหญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจการปรับตัวการรับประทานอาหารนั้นทุกคนเริ่มปรับตัวได้มีความเครียดน้อยลงและจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครเจ็บป่วยส่วนวันนี้คือวันเยี่ยมญาติเป็นวันแรกสำหรับบรรดาบอสชาย
หลังครบกำหนดระยะเวลาการกักโรคโควิด-19 ทำให้ทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังแดนควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีห้องละ 2-3 คนแต่ไม่ขอเปิดเผยเลขแดนเพื่อความปลอดภัยขณะที่บรรดาบอสหญิงที่ครบกักโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนั้นถูกย้ายเข้าแดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ข้อมูลการตีเยี่ยมญาติของบรรดาบอสชายและบอสหญิงตนไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะผู้ต้องขังไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะสำหรับบรรยากาศบริเวณห้องเยี่ยมญาติพบว่าห้องเยี่ยมญาติมีทั้งหมด7ห้องโดย1ห้องมี4เก้าอี้และนั่งห่างกัน1ช่วงแขนการพูดคุยของญาติและผู้ต้องขังจะมีซี่กรงกั้นกลางไว้และใช้โทรศัพท์คล้ายโทรศัพท์บ้านในอดีตในการสื่อสารระหว่างกันและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานอกจากนี้การจะเข้าเยี่ยมญาตินะเรือนจำทุกคนต้องลงทะเบียนเยี่ยมบริเวณจุดคัดกรองที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อตรวจสอบและลงทะเบียนขอเยี่ยมผู้ต้องขังและเพื่อตรวจเอกสารต่างๆก่อนและต้องเป็นบุคคลที่อยู่ใน10รายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้เมื่อตรวจเอกสารเสร็จสิ้นจะได้รับใบคิวที่จะระบุรอบเวลาการตีเยี่ยมและเลขเครื่องที่จะใช้ในการเยี่ยมโดยการเยี่ยมญาติกำหนดเวลาเพียง20นาทีต่อคนขณะที่ห้องขวาสุดถัดจากห้องเยี่ยมญาติผู้ต้องขังจะเป็นห้องงานเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชัน LINE ส่วนตรงข้ามกับห้องเยี่ยมญาติที่เรือนจำจะเป็นร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังซึ่งมีการจัดจำหน่ายทั้งของกินของใช้ถัดเข้าไปด้านในคือห้องรับฝากเงินผู้ต้องขังและตรงข้ามห้องรับฝากเงินผู้ต้องขังคือห้องทนายความและล่ามมีจำนวน3ห้องทั้งนี้ก่อนเข้าเยี่ยมญาติในห้องทุกคนจะต้องเก็บเครื่องมือสื่อสารไว้ในล็อกเกอร์ส่วนเมนูอาหารวันนี้ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวันที่24ตุลาคมมื้อเช้าเป็นเมนูแกงจืดไก่ใส่ผักและข้าวสวยส่วนมื้อกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำไก่ใส่ผักขณะที่มื้อเย็นเป็นเมนูแกงเผ็ดปลาหมูใส่ผักปลาทอดขมิ้นและข้าวสวย DSI แจงแล้วปมโซเชียลถล่มยึดนาฬิกาหรูเก๋บอสพอลดิไอคอนกริบอนงโรให้ข้อมูลตำรวจปมคลิปเสียงรีดบอสพอลดิไอคอน10ล้านลุ้นหมายจับนักร้องเรียนตอบปมหมายจับล็อต2คดีดิไอคอนแม่ข่ายภรรยาบอสกันจะเข้าข่ายไหมแม่บอสพอลมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอ